นะฮะแต่ท่านคงอยากจะมาฟังมุมมอง CPF ของเราครับใช่ไหมเมื่อคืนนี้คุณเอ็มก็แบบทำการบ้านโอ้โหหนักเลยนะหนักเลยคืออะไรก็ตามที่เป็นดีลที่ประกาศช่วงแบบว่าหลังตลาดปิดไปแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นดีลใหญ่นี่ทีนี้มีคอปวดหัวนะครับก็กว่าจะอ่านรายละเอียดกว่าจะดูโครงสร้างอ่ะคุณประชุมด้วยเมื่อวานเขามีประชุมด่วนเนี่ยด้วยนี่ใช่ประชุมแบบ analyst meeting ด้วยครับอ่ะคุณกอดที่ใบภาพนิดนึงได้ไหมฮะโอ้โหคืออย่างนี้ฮะคือคุณกอดเนี่ยผมวงไว้แล้วนะครับสีเขียวๆเนี่ยก็คืออันนี้คือโครงสร้างปัจจุบันคือโครงสร้างก่อนนะก่อนที่จะเกิดดีลนะครับครับ CPF เนี่ยก็คือที่วงเขียวๆไว้เนี่ยตัวนี้นะถือ CPP อยู่ 52.24% ครับนะครับแล้วก็ไล่ลงมาปุ๊บก็จะมี CTI ที่อยู่ข้างล่างนะครับ CTI เนี่ยก็คือโดยประมาณมันก็ประมาณเกือบ100แหละเพราะมันคือ 99.9 กับ 100% ที่ไล่ขึ้นไปนะครับคือพระเอกเมื่อวานเนี่ยมี3ตัวครับคือ CPF ครับ CPP แล้วก็ CTI เพราะฉะนั้นไอ้ทางขวาทางซ้ายอ่ะผู้ชมไม่ต้องไปสนใจสนใจพระเอกแค่3ตัวนี้พอจะได้โฟกัสได้ถูกครับผมนะครับก็อันนี้คือโครงสร้างปัจจุบันที่มันก็เสมือนว่า CPF ถือ CTI ผ่านทาง CPP เนี่ยประมาณสัก 52% ครับนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่มีการจัดโครงสร้างกันใหม่เนี่ยก็คือว่าจะเห็นนะฮะเนี่ยตรงนี้จะมีคำว่าผู้ขายอยู่นะครับผู้ขายซึ่งจะขายฟาร์มเรื่องของธุรกิจฟาร์มหมูใช่ไหมครับพี่อันครับนะครับเข้าไปใน CTI ครับเนี่ยฮะครับโดยการทำแชร์สวอปครับทั้งจำนวนครับคือจ่ายผลตอบแทนจากดีลนี้เป็นหุ้นของบริษัท CTI ครับใช่ไหมฮะครับผมเพราะถ้าหลังดีลเนี่ยหลังดีลจบเนี่ย CPF ก็ยังถือ CPP เท่าเดิมใช่ครับถูกไหมฮะคือ 52.24% ก็คือวงตรงนี้ใช่แต่ว่าตัว CPP เนี่ยจะถือส่วน CTI ลดลงจาก 99% จะเหลือ 34% ใช่ครับเพราะฉะนั้นในเลเวลของ CPF เนี่ยจากเดิมเขาจะถือ CTI 52% ใช่ครับแต่พอตรงนี้ลดลงจาก 99% เหลือ 34% ครับ 34% คูณ 52% ครับถ้ากับหลังดีลเนี่ย CPF ก็จะถือใน CTI ครับเหลืออยู่สัก 18% ใช่ประมาณ 18% ครับนะฮะหลายๆท่านอาจจะถามว่าอ่ะแล้วถือลดลงแล้วจะดีได้ยังไงครับคือถือลดลงเนี่ยแต่ว่ากำไรของ CTI เขาจะใหญ่ขึ้นไงครับเพราะว่าจากเดิม CTI เนี่ยเขาไม่ได้มีฟาร์มหมูที่ถูกขายเข้ามาครับถูกไหมฮะใช่ครับแต่พอหลังดีลเสร็จสิ้นเนี่ยแม้ว่าจะถือลดลงตามลำดับชั้นลงมาเนี่ยแต่ CTI กำไรจะเพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยพูดให้เข้าใจง่ายๆคือหลังดีลจบกำไรที่ CPF รับรู้ของ CTI เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมครับ 11% ประมาณ 11% ครับแต่รายได้อ่ะลดลงพอเขาเปลี่ยนวิธีการบันทึกรายได้แล้วนะครับจากที่คอนโซลกันมาก็รับรู้เป็นส่วนแบ่งกำไรส่วนแบ่งกำไรเข้ามานะครับใช่นะครับเพราะดีลนี้เนี่ยก็จะเป็นบวกในแง่ของการเติบโตระยะยาวแล้วข้อที่2เนี่ยคาดว่า CPF จะมีกำไรพิเศษจากรายการดังกล่าวประมาณ 2,600 ล้านบาทมีกำไรพิเศษด้วยใช่มีกำไรพิเศษเพราะว่าจากเดิมคอนโซลไงคอนโซลงบพอเปลี่ยนไปบันทึกเป็น equity เนี่ยทาง accounting ก็จะมี adjust อะไรสักอย่างแบบ value เทียบกับราคา market อะไรเนี่ยมันก็จะมีกำไรพิเศษทางบัญชีเข้ามาเพราะฉะนั้นข้อที่1เนี่ยดีลนี้ทำให้เกิดความชัดเจนว่า CPF ไม่เพิ่มทุนเพราะฉะนั้นหุ้นควรจะฟื้นตัวเพราะเนี่ยก็มีคนถามเข้ามาว่าจะเพิ่มทุนจะเพิ่มไหมถูกไหมเพราะว่าแบบคนอาจจะเห็นดีลแสนล้านจะเพิ่มทุนนะเพราะฉะนั้นดีลเนี่ยจบแล้วชัดเจนเป็นแชร์สวอปข้อที่2 CPF ก็จะมี accounting gain ทางบัญชีข้อที่3จะเปลี่ยนวิธีรับรู้รายได้จากสิทธิ์ของ CTI จาก 50% ที่ต้อง consolidate เปลี่ยนมาเหลือ 18% ก็จะรับรู้ bottom line ฉะนั้นในแง่ของ top line รายได้จะหายไปเพราะไม่ต้องรวมงบแต่อันนี้เปลี่ยนมาแบ่งกำไรมาที่ปลายทางเลยซึ่งกำไรจะเพิ่มขึ้นข้อที่4ที่น่าสนใจและอันเชื่อว่าอันนี้ดีลเนี่ย CPF ได้เปรียบคืองี้ฮะคือการประมูลมูลค่าของธุรกิจฟาร์มหมูของทางเจียไต่ที่ซื้อเข้ามาเนี่ยเขาประเมินมูลค่าธุรกิจที่ใส่เข้ามาเนี่ยเอ้ย PE สักประมาณ6 เท่า6 เท่าเองคืออย่างงี้ฮะอ่ะคือเราต้องเล่นแบบเล่นละครให้ดูแล้วเล่นละครอีกแล้วนะคืออ่ะสมมติอันเป็นใครดีเป็น CTI เป็น CTI อันนี้มีธุรกิจฟาร์มหมูเป็น
จ้าของฟาร์มหมูอยู่เนี่ยเป็นอะไรนี่เป็นอะไรดีอ่ะอันเป็น CPM แล้วกันคุณเป็น CTI ได้คุณเป็น CTI อันนี้ CTI บอกจะขายอันนี้เข้ามาให้อันนี้อันนี้ใช้เป็นแม่คุณครับแม่ก็บอกว่าคุณไปประเมินมูลค่ามาว่าประเมินเท่าไหร่นะวันนี้ประเมินได้แสนล้านแต่แสนล้านเนี่ยเขาคิดบน PE ก็6เท่านะPE ก็6เท่านะแต่ว่าฉันก็บอกว่าโอเคได้มาสวอปกันแต่ว่าหุ้นใหม่ที่จะออกเนี่ยฉันคิดจำนวนหุ้นให้คุณโดยฉันใช้ PE ที่16เท่าถ้าอย่างนี้ดีลนี้ใครได้เปรียบฮะนู่นเลยฮะฝั่งผู้ซื้อเลยฝั่งผู้ซื้อถูกไหมฝั่งผู้ซื้อออกหุ้นที่PE 16ไงไปซื้อของ PE 6เข้ามาครับนึกออกไหมฮะเอ้ยมุมนี้นี่ผมว่าไม่มีแน่นอนนะใช่ในการเสนอมุมเนี้ยใช่เพราะฉะนั้นในแง่ของ valuation เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วตัวเองเทรด PE 16ไปซื้อของ PE 6เข้ามารวมกันเข้ามากำไรสมมติต่อให้กำไรเท่าเดิม market cap บริษัทมันก็ใหญ่ขึ้นทันทีใช่ๆๆถูกมั้ยฮะใช่ๆพอจะเห็นภาพมั้ยฮะท่านผู้ฟังคือว่าง่ายว่าไอ้สิ่งที่ได้รับกลับมาเนี่ยเอาจริงๆคือมันมากกว่าสิ่งที่จ่ายไปนะระยะยาวเนี่ยมันจะ create value ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย CPP เช้านี้ที่ฮ่องกงเนี่ยก็เลยขึ้นไงก็เลยสะท้อนไปเลย 5% คือเวลานักลงทุนเห็นดีลอะไรเนี่ยอันว่าหลายๆคนก็จะแบบว่าเอ๊ะมันบวกมันลบทำไมดูแล้วมันงงวุ่นวายไปหมดถึงแม้หยวนต้าจะบอกว่าดีลนี้น่าจะเป็นบวกเพราะว่าขายเอาของที่6มาขายโดยเฉพาะสวอปหุ้นที่10 26แต่ราคาหุ้น CPP เช้านี้ที่ขึ้นเนี่ยคือมันตอบรับไปแล้วตอนเราให้ท่านเห็นว่าดีลนี้มันเป็น positive ไม่งั้น CPP คงไม่ขึ้นเพราะหุ้น CPP ในฮ่องกงเนี่ยคือต้องคิดอย่างนี้ครับว่าตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยผู้เล่นหลักๆก็อะไรฮะก็มีสถาบันด้วยใช่ถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้น่าจะเป็นมุมมองบวกก็สะท้อนวิวนี้ว่าดีลนี้มันเป็น positive สำหรับผู้ถือหุ้น CPP เพราะฉะนั้นถ้าผู้ถือหุ้น CPP ได้ประโยชน์CPF ควรจะได้ประโยชน์ไหมครับคุณก่อควรจะครับควรจะได้ประโยชน์เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย CPF เนี่ยอันเชื่อมูลค่าซื้อขายสูงแน่นอนติดท็อปไฟของตลาดและวันนี้น่าจะเป็นตัวที่โดดเด่นแล้วยิ่งราคาลงมาแล้วด้วยนะยิ่งราคาลงมาแถว29เนี่ย คนที่แบบไม่มีของอยู่เนี่ยราคาแถวนี้คนก็พร้อมสู้อ่ะคุณก่อเนาะใช่ครับลองดูเส้นค่าเฉลี่ยพอดีเลยคุณก่อเกาะอยู่แน่ใช่มีหัวข้อคุณเอ็มเขาบอกว่า CPF เอ้ย CPG CPG แม่ผู้มีแต่ให้เพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของตัวเจียไตเนี่ยก็คือ CPG ไง CP Group CP Group ก็เป็นการขายมีการปรับโครงสร้างธุรกิจใส่เข้ามาเพราะฉะนั้นดีลนี้ก็เบสเสร็จเรามองเป็นบวก